อะไรเนี่ยไปช่วยผ่าตัดเป็นระยะระยะเกิดความร่วมมือกันข้ามกระทรวงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการอาสาด้วยใจไม่มีค่าตอบแทน18รายนะครับเป็นอย่างน้อยโดยที่เราผ่านทางตรงนั้นได้ครับก็ประเด็นนี้ครับผ่านนะคะท่านประธาน CSR นะคะย้ำกันอีกทีนะคะวันที่13มีนาคมที่โรงพยาบาลท่านได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยค่ะก็สามารถที่จะดูแลโรคได้ทุกโรคเลยนะครับแต่ว่าในประเด็นที่ตรงนั้นได้ครับก็ประเด็นนี้ครับอีกเสร็จแล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับกระทรวงสาธารณสุขจะมีระบบรองรับทุกรัฐที่จะเราจะขอร้องเข้าให้มาช่วยงานอะไรนะครับคลินิกโรคผิวหนังคลินิกฝังเข็มเป็นนี้ครับครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวนะครับ